อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ดูเหมือนว่าเสี่ยงจะเป็นปัญหากับประเทศไทยในอนาคตจริงๆตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับอย่างที่เห็นฮะคนตายมากกว่าเด็กที่เกิดใหม่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยตามสถิตินะครับปีหนึ่งเนี่ยจะมีเด็กเกิดใหม่เนี่ยแตะหลักล้านแต่ช่วงที่ผ่านมาอย่างปี65เนี่ยเด็กไทยเกิดต่ำกว่า500,000แล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเด็กเกิดใหม่น้อยแต่คนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเยอะขึ้นเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบไปตอนนี้ก็เลยกังวลนะครับว่าจะกระทบในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานเราจะมาขยายประเด็นนี้กันหน่อยนะครับเที่ยงเจาะประเด็นกับพี่โจอรชุนฮะครับคุณอ๊อฟทำไมยังไม่มีลูก ยังไม่แต่งเลยที่ผมข้ามสเต็ปใช่ไหมรอก่อนแต่นี่ไงเป็นปัญหาว่าโสดก็เยอะอันนี้แต่งแล้วไม่มีลูกจริงๆเดี๋ยวขอคำตอบด้วยนะว่าทำไมถึงไม่มีลูก เพราะว่าเอาจริงหลายคนบอกว่าก็ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีแค่ดูแลตัวเองก็แย่อยู่แล้วมีลูกอีกกว่าจะโตต้องใช้เงินเท่าไหร่ปัญหาสังคมก็ซับซ้อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของจำนวนประชากรของประเทศไทยคุณผู้ชมถ้าเทียบเป็นพีระมิดเนี่ยเป็นพีระมิดฐานกลับก็คือข้างบนเนี่ยจะเป็นคนแก่ซะเยอะต่อไปนะคนแก่ซะเยอะแล้วมันค่อยๆเล็กลงมาแบบนี้ฐานข้างล่างคือเด็กมีน้อยแล้วข้อมูลจากคุณหมอชลน่านนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอบอกว่าตั้งแต่ปี64แล้วก็ปี65 2ปีที่ผ่านมาจำนวนของเด็กที่เกิดใหม่กับจำนวนของคนที่ตายไปมันติดลบแสดงว่าเกิดน้อยกว่าตายแล้วเป็นแบบนี้มา2ปีแล้วแนวโน้มมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปในปีที่3, 4, 5ด้วยนะครับแล้วถ้ามองกันออกไปคุณผู้ชมครับยาวๆ60ปีข้างหน้าเอาเป็นว่า1ชั่วอายุคนเด็กที่เพิ่งเกิดจนเด็กเนี่ยโตขึ้นมาแก่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เลยก็ได้อ่ะ60ปีข้างหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือจำนวนคนไทยทั้งประเทศจะหายไปครึ่งหนึ่งไม่ได้ตายเพราะโรคระบาดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าจำนวนการเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นอีก60ปีข้างหน้าจะเหลือคนไทยทั้งประเทศถ้ายังคงเป็นแบบนี้ตายมากกว่าเกิดเนี่ยจะเหลือแค่33ล้านคนแล้วใน33ล้านคนก็จะทำให้โครงสร้างประชากรก็คือเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง14ปีมีประมาณ1ล้านขึ้นไปข้างบนเลยผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไป18ล้านช่วงตรงกลางที่เป็นช่วงตรงกลางที่สำคัญเนี่ยก็คือหนุ่มสาวที่เป็นคนทำงานที่เป็นแรงงานต่างๆจะเหลือแค่ตัวเลข14ล้านคนโครงสร้างแบบนี้เป็นโครงสร้างที่มันมีความเสี่ยงเพราะว่าพอคนหนุ่มสาวลดน้อยลงแสดงว่าแรงงานในประเทศก็ลดน้อยลงการใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเลขคนน้อยใช้จ่ายน้อยการเสียภาษีกับภาครัฐเป็นงบประมาณก็น้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเหล่านี้ที่ว่ามาคือความเสี่ยงที่จะมีทั้งเรื่องของการขาดแคลนแรงงานกระทบกับเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความมั่นคงด้านประชากรนะครับคุณผู้ชมนี่คือในมุมของคุณหมอเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังจะทำคือต้องให้เรื่องของการเกิดตามหน้าจอเลยเป็นวาระแห่งชาติ Give Birth Great World การเกิดคือการให้อย่างยิ่งใหญ่เอาละมาสนับสนุนให้คนไทยปั๊มลูกกันดีกว่ามีลูกกันเยอะๆนะคุณผู้ชมครับทีนี้กำลังจะประกาศเรื่องนี้ในเดือนมีนาคมเนี่ยอีกไม่นานนะประมาณเดือนหน้าอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ทีนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าการจะให้เด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเรื่องของแรงจูงใจมาตรการทางการคลังอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมาพร้อมกันให้หมดเพื่อทำให้ครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ต้องมีโซ่ทองคล้องใจมีลูกขึ้นมาให้ได้เพราะตอนนี้สิ่งที่บอกว่าต้องไปปรับทัศนคติคือว่าพ่อแม่ยุคใหม่อยู่กัน2คนนี่แหละไม่ต้องมีลูกหรอกวุ่นวายรายจ่ายก็ไม่เยอะด้วยดูแลกันไปคุณผู้ชมต้องไปเปลี่ยนวิธีคิดแบบใหม่นะครับทีนี้อีกกระทรวงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมนุษย์หรือว่าดูแลคนก็คือพม.คุณท็อปวราวุธครับให้สัมภาษณ์กับทีมเจาะประเด็นเอาไว้คุณท็อปบอกว่าตอนนี้พอมันพ้นจากรุ่นของ Gen Z ไปเด็กรุ่นใหม่เรียกว่าเจนอัลฟาเป็นแบบนี้นะฮะแบกคุณผู้ชมแบกคืออะไรแบกทุกสิ่งทุกอย่างแบกเรื่องของการจ่ายงบประมาณแบกเรื่องของภาษีเพราะคนจะน้อยลงเด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นก็เป็นคนแบกเรื่องของการทำงานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณท็อปบอกไว้ก็คือจำเป็นที่ต้องมีการปรับสวัสดิการและทำให้คนอยากมีลูกให้ได้ครับอยากจะมีลูกอยากมีครอบครัวเนี่ยจะเป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่มันจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่เป็นการรณรงค์ด้วยซ้ำไปในมุมมองของกระทรวงพม.เนี่ยวันนี้เราต้องทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่เสียก่อนสังคมน่าอยู่อาจจะแปลว่าปลอดจากเรื่องยาเสพติดนะครับสังคมที่น่าอยู่อาจจะหมาย ายถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เมื่อเด็กเกิดมาแล้วจะมีคุณภาพการศึกษาที่ดีนะครับสังคมที่น่าอยู่อาจจะถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสังคมที่น่าอยู่พูดง่ายแต่มันทำยากเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าคำว่าน่าอยู่มันคืออะไรอ่ะความน่าอยู่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันปัญหาต่างๆที่มันแก้มามันยังแก้ไม่ได้สักทีหนึ่งทีนี้อีกคนหนึ่งที่ให้ความเห็นเรื่องนี้ก็คือทางเลขาสภาพัฒน์นะครับคุณดนุชาพูดแบบนี้บอกว่าเราจะให้ครอบครัวมีบุตรต้องเลือกครอบครัวที่พร้อมด้วยนะได้ยินใช่ไหมครับมีลูกเมื่อพร้อมอ่ะไม่พร้อมมีลูกเด็กเกิดมาก็ไม่ได้รับการดูแลที่ดีเดี๋ยวมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกเพราะฉะนั้นครอบครัวที่พร้อมมีลูกอยู่แล้วคนหนึ่งอาจจะสนับสนุนให้มีลูกมากกว่า1คนก็ได้แล้วสิ่งที่ภาครัฐเข้ามาช่วยได้อย่างเช่นเรื่องของการค่าใช้จ่ายในการทำเด็กหลอดแก้วเรื่องของการจัดคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้หรือแม้กระทั่งการใช้มาตรการลดหย่อนทางภาษีมีลูก1คนได้เท่านี้มีลูก2คนลดภาษีได้มากขึ้นเหล่านี้มันช่วยได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องของเด็กเกิดน้อยหลายประเทศจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์มีหมดญี่ปุ่นคุณผู้ชมครับญี่ปุ่นเป็นปัญหาที่เรารู้กันมานานแล้วว่าเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุแล้วขาดแคลนแรงงานคนหนุ่มสาวสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุ่นทำก็คือการยอมรัฐสภาเนี่ยยอมให้เอาแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเข้ามาช่วยทำงานในญี่ปุ่นยอมแล้วนะฮะบางอาชีพที่บอกว่าเฮ้ยต้องสงวนให้คนญี่ปุ่นก็ยอมให้ต่างชาติเข้ามาหรือแม้กระทั่งเกาหลีใต้คุณผู้ชมเกาหลีใต้เนี่ยรัฐบาลจัดสรรเงินเนี่ยหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นให้คนมีลูกแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าไม่ได้ผลเพราะคนที่เกาหลีใต้ฉันเลือกที่จะเป็นโสดจะสนับสนุนยังไงไม่เอาอยู่ตัวคนเดียวคืออะไรเป็นโสดเครียดเรื่องการทำงานงานก็หายากค่าใช้จ่ายก็สูงเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่ส่งผลหมดเพราะฉะนั้นกลับมาที่บ้านเราครับมันเคยมีคำพูดที่ว่าลูกมากจะยากจนไม่ใช่แล้วมาตอนนี้เนี่ยลูกน้อยก็เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างลูกมากถามว่าพร้อมไหมถ้าคนมีความพร้อมไม่มีปัญหาเลยทีนี้เราจะสนับสนุนให้คนไทยมีลูกมากขึ้นก็ต้องกลับมาถามเมื่อกี้ที่ให้การบ้านคุณแจ็คไว้ว่าการไม่มีลูกมันมีหลายเหตุผลเนาะของแต่ละคนกังวลเรื่องของปัญหาขอยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้มันปลอดภัยให้มันดีคุณภาพการศึกษาให้มันเท่าเทียมกันคนที่ออกมาบอกว่าอยากจะเพิ่มประชากรเด็กให้มากขึ้นแต่คนพูดหลายๆคนส่งลูกไปเรียนต่างประเทศอยู่เลยถูกไหมคะเราอยากให้มันเกิดความเท่าเทียมกันลดความเหลื่อมล้ำได้ถ้าวันนั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะเปลี่ยนใจกลับมาอยากมีลูกก็ได้คนพูดไม่ได้มีปัญหาแต่คนมีปัญหายังไม่ได้พูดใช่ไหมครับนะวันนี้ขอบคุณคุณโจนะคะขอบคุณครับ